เจ๊อ๋อถูกหวยอีกแล้วเพิ่งว่างตรวจลอตเตอรี่ร้องลั่นบ้านคนแห่ซื้อเลขเสียเต้ยเจ๊อ๋อร้องเฮลั่นบ้านเพิ่งว่างตรวจลอตเตอรี่ถูกเลขท้าย2ตัวกับ3ตัวรับเงินเกือบแสนเผยซื้อเยอะแต่ถูกทุกงวดชาวบ้านแห่ซื้อเลขที่เกี่ยวกับเสี่ยเต้ยวันที่26พฤศจิกายนที่บ้านพักเลขที่111หมู่ที่4บ้านคำบอนตำบลหนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนายสมพันธ์สุรันกุลหรือเสี่ยเต้ยอดีตสามีของเจ๊อ๋อผู้โชคดีถูกหวย90ล้านได้มีชาวบ้านมาร่วมงานทำบุญแจกข้าวให้กับเสี่ยเต้ยหลังทราบว่าเมื่อเช้าตอนเก็บกระดูกของเสี่ยเต้ยที่วัดเทพสถิตนิมิตมงคลเสี่ยเต้ยได้มาปรากฏให้เห็นหลานสาวเห็นอยู่บนท้องฟ้าทำให้ชาวบ้านและญาติพากันซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับเสี่ยเต้ยจนเกลี้ยงไปหลายแผงโดยเลขที่เกี่ยวข้องกับเสี่ยเต้ยวันที่เสียชีวิตบ้านเลขที่อายุและเลขที่อยู่ในโรงศพคือหมายเลข1941 11624และ50เชื่อว่าเสี่ยเต้ยอาจจะมาให้โชคในครั้งสุดท้ายเพราะพี่ชายเสี่ยเต้ยก็เจอดีไปนอนทับที่นอนของเสี่ยเต้ยส่วนพี่สาวก็ฝันแม่ของเสี่ยเต้ยที่ตายไป12ปีก็เข้าฝันมาจัดงานให้กับลูกชายส่วนเจ๊อ๋อก็เจอเหมือนดวงวิญญาณของเสี่ยเต้ยวนเวียนติดตามตัวไปทุกที่เพราะเจ๊อ๋อมีจิตสัมผัสต่อมาในเวลา 17:00 นวันเดียวกันผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านของเจ๊อ๋อพบว่าเจ๊อ๋อกำลังนั่งตรวจลอตเตอรี่งวดประจำวันที่16พฤศจิกายนที่ซื้อไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจต่อมาอีกสักครู่ก็ได้ยินเสียงเจ๊อ๋อร้องลั่นขึ้นมาด้วยความดีใจเมื่อพบว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อมาถูกเลขท้าย2ตัวคือ46จำนวน15ใบเป็นเงิน 30,000 บาทและเลขท้าย3ตัวคือ255จำนวน15ใบเป็นเงิน 60,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 90,000 บาทพร้อมกับเปิดเผยว่าช่วงนี้เพิ่งว่างจึงได้นำลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้มาตรวจดูเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยเพราะตนเป็นคนดวงเฮงอยู่ตลอดเวลาซื้อลอตเตอรี่ถูกทุกงวดแต่ละงวดก็ซื้อเยอะพอสมควรส่วนงวดนี้คงจะซื้อเลขที่เกี่ยวกับเสี่ยเต้ยอดีตของสามีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด